ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเฮ้ด็อกเตอร์สามารถแจ้งข่าวดีกรมทางหลวงเนี่ยไม่ขยายสัมปทานดอนเมืองโทเวอันนี้ก็ต้องบอกว่านะก็เป็นความดีใจนะครับของประชาชนเลยนะครับว่าวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่หยุดการที่จะขยายสัมปทานนะครับดอนเมืองโทเวนะครับให้กับกลุ่มนายทุนเก่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สัมปทานมันสมสมควรจะหมดแล้วหมดเลยแล้วเมื่อหมดแล้วนะครับรัฐนะครับต้องเอานะครับทางด่วนโทเวเนี่ยดอนเมืองเนี่ยนะครับมาจัดการบริหารจัดการเองไม่ใช่วันนี้ไปต่อสัมปทานไปเรื่อยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นการที่เอื้อกับนายทุนหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลอยู่ในยุคของโลกออนไลน์เราอยู่ในยุคของโลกข่าวสารทำให้ประชาชนออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์และออกมาหยุดยั้งในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็อย่างที่บอกว่านักการเมืองบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อใช้นโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนายทุนกลุ่มนายทุนของตัวเองไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประชาชนแต่อ้างว่าประชาชนหรือเปล่าประชาชนอย่างพวกเราต้องร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ10สิงหาคม257ดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเฮ นะครับทร.ไม่ขยายสัมปทานดอนเมืองโทเวหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปช.มีหนังสือลงวันที่31กรกฎาคม257ถึงครับกรมทางหลวงให้ชี้แจง5ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการขยายสัมปทานดอนเมืองโทเวที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี2577ซึ่งสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ทุจริตสำนักงานปปช.พิจารณาเห็นว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้รัฐเสียผลประโยชน์และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนคู่ค้าสัญญาโดยให้ทางหลวงนะครับตอบภายในวันที่7สิงหาคม2567นั้นล่าสุดมีข่าวดีจากวงในแว่วๆมาว่าคณะทำงานพิจารณาลดค่าทางด่วนแลกกับขยายสัมปทานซึ่งตั้งมาโดยนะครับทางหลวงได้สรุปผลการศึกษาว่าไม่เห็นด้วยกับการลดค่าทางด่วนแลกกับการขยายระยะเวลาสัมปทานนั่นหมายความว่าไม่เห็นด้วยที่จะขยายสัมปทานดอนเมืองโทเวหลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่11กันยายน2577อันหนึ่งทางหลวงได้ให้สัมปทานนับดอนเมืองโทเวแก่บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2532เป็นระยะเวลา25ปีจนถึงวันที่20สิงหาคม2557แต่ก่อนที่สิ้นอายุสัญญาก็มีการขยายสัมปทาน2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2539ขยายสัมปทานออกไป7ปี3เดือนกับ8วันจนถึงวันที่28พฤศจิกายน2564และครั้งที่2เมื่อวันที่12กันยายน2550ขยายสัมปทานต่อไปอีก12ปี9เดือน14วันจนถึงวันที่11กันยายน2577รวมระยะเวลาสัมปทานทั้งหมด45ปีกับ21วันขอบคุณคณะทำงานของทางหลวงที่ได้พิจารณาเรื่องนี้โดยคำนึงถึงประชาชนที่ต้องเดือดร้อนและเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐได้ขยายสัมปทานให้กับเอกชนผู้รับสัมปทานเป็นพิเศษนะครับเป็นสำคัญนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเอามานำเสนอและวันนี้นะครับก็สามารถหยุดยั้งในเรื่องนี้ได้ก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งนะครับนักการเมืองนะครับที่ทำนะครับนโยบายอะไรนะครับที่คิดอะไรออกมาเนี่ยไม่ได้คิดเพื่อประเทศชาติไม่ได้คิดเพื่อประชาชนแต่คิดเพื่อจะเอาผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้กับกลุ่มนายทุนให้กับกลุ่มพวกพ้องตัวเองแล้วอ้างว่าทำเพื่อประชาชนโดยใช้กลไกในอำนาจของตัวเองนักการเมืองแบบนี้อย่าให้อยู่ในประเทศนักการเมืองแบบนี้เราต้องแฉมันออกมานักการเมืองแบบนี้อย่าให้มันเข้ามาเป็นนักการเมืองอีกเด็ดขาดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ